นิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วมันกลายเป็นหนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมลายไต่ขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็กลับมาพบเจอกับคุณครูการเช่นเดิมนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาเดิมนะคะคือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะเรื่องการเรียงลำดับจำนวนตัวเลข1ถึง10นะคะรอบนี้จะเป็นการเรียงลำดับตัวเลขไทยนะคะเด็กๆก่อนอื่นนะคะเด็กๆเราลองมาเล่นเกมทายตัวเลขกันก่อนนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะข้อที่1นะคะจากภาพตรงกับเลขใดนะคะเด็กๆเห็นรูปภาพส้มไหมคะส้มมีทั้งหมดกี่ผลคะให้เด็กๆทายดูนะคะกี่ผลเอ่ยคุณครูการให้เวลาเด็กๆคิดคำตอบนะคะหมดเวลาค่ะกี่ผลคะ3ผลใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะเลยนะคะ3ผลถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่2นะคะจากภาพตรงกับเลขใดคะเด็กๆเห็นรูปภาพสับปะรดไหมคะมีกี่ผลเอ่ยคุณครูการให้เวลาเด็กๆคิดคำตอบนะคะหมดเวลาค่ะกี่ผลเอ่ย4ผลนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะเฉลย4ผลถูกต้องนะคะเด็กๆเราลองไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเรามาดูข้อที่3นะคะจากภาพตรงกับเลขใดคะเด็กๆเห็นรูปภาพสตรอเบอรี่ไหมคะมีทั้งหมดกี่ผลเอ่ยครูการให้เวลาเด็กๆคิดคำตอบนะคะหมดเวลาค่ะกี่ผลเอ่ย5ผลนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะถูกต้องนะคะ5ผลนั่นเองค่ะเราลองไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่4นะคะเด็กๆจากภาพตรงกับเลขใดคะรูปภาพของแอปเปิลนะคะมีกี่ผลเอ่ยให้เวลาเด็กๆคิดคำตอบนะคะหมดเวลาค่ะกี่ผลคะเด็กๆ6ผลใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะ6ผลถูกต้องนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเราลองไปดูข้อต่อไปกันนะคะเรามาดูข้อที่5นะคะจากภาพตรงกับเลขใดคะเด็กๆเด็กๆเห็นรูปภาพของแครอทไหมคะแครอทมีทั้งหมดกี่ผลเอ่ยให้เวลาเด็กๆคิดคำตอบนะคะหมดเวลาค่ะกี่ผลคะเด็กๆ7ผลใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะเฉลยนะคะ7ผลถูกต้องนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะใครทำได้5ข้อบ้างคะเก่งมากเลยค่ะทำได้เต็มทั้ง5ข้อใช่ไหมคะเราลองไปดูตัวอย่างในวันนี้กันนะคะค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างการเรียงลำดับจำนวนตัวเลขกันนะคะเด็กๆเห็นโจทย์ไหมคะมีตัวเลขอะไรบ้างคะ1กับ2ใช่ไหมคะนี่เป็นตัวเลขไทยนะคะเด็กๆคิดว่าข้างหน้าเลข1ไทยจะเป็นตัวเลขอะไรคะเลข0ถูกต้องนะคะเด็กๆลองเรียงลำดับใหม่พร้อมๆกัน1รอบนะคะ0 1 2นะคะเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะ
เรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันต่อนะคะเด็กๆการเรียงลำดับจำนวนตัวเลขนะคะเด็กๆเห็นโจทย์ไหมคะมีตัวเลขอะไรบ้างเอ่ยเลข3แล้วก็เลข5ไทยใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าหลังเลข3ไทยจะเป็นตัวเลขอะไรคะเลข4ไทยนะคะเด็กๆลองเรียงใหม่พร้อมๆกัน1รอบนะคะ3 4 5นะคะทำได้ไหมคะเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันต่อนะคะการเรียงลำดับจำนวนตัวเลขนะคะเด็กๆเห็นตัวเลขในโจทย์ไหมคะมีตัวเลขอะไรบ้างคะเลข9แล้วก็เลข10ไทยใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าตัวเลขข้างหน้าเลข9ไทยจะเป็นตัวเลขอะไรคะเลขอะไรเอ่ยเลข8ไทยถูกต้องนะคะเด็กๆลองเรียงใหม่พร้อมๆกัน1รอบนะคะ8 9 10นะคะเด็กๆได้เวลาทำใบงานกันแล้วนะคะจะอยู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในวันอังคารที่9พฤศจิกายนพ.ศ. 2564นะคะให้เด็กๆเติมตัวเลขไทยที่หายไปให้ถูกต้องนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะคะมีตัวเลขอะไรบ้างคะเลข4ไทยแล้วก็เลข6ไทยนะคะตัวเลขไหนคะที่หายไปคะเด็กๆตัวเลข5ไทยนะคะเด็กๆก็เขียนเลข5ไทยลงไปตรงกลางนะคะส่วนที่เหลือเด็กๆลองฝึกทําเองนะคะคนไหนที่ทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนบทเรียนของตัวเองด้วยนะคะในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนตัวเลขนั่นเองค่ะกลับมาพบเจอกับคุณครูการได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ